กลับคืนสู่ความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกับการสร้างสรรค์เรากำลังก้าวเข้าสู่จิตสำนึกแห่งความสามัคคีที่ซึ่งการแยกจากกันทั้งหมดได้สิ้นสุดลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าได้รับทราบอย่างถี่ถ้วนแล้วเมื่อบรรดาสัตว์นกและแม่ธรณีและพวกโบราณได้ร่วมมือพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงให้เราเห็นทางว่าเราต้องไปที่ใดตามลำดับเพื่อทำงานด้านพลังงานอย่างแรกนกจะปรากฏตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวแอฟริกันและชี้ทางต่อไปจะเป็นม้าลายซึ่งวันหนึ่งเมื่อเราไม่เห็นวงกลมหินที่พวกเขากำลังแสดงให้เราเห็นอดทนรอไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวจนในที่สุดเราก็กลับจากทางอ้อมและเห็นมันเมื่อเราเห็นแล้วทุกคนก็จะวิ่งเหยาะๆซึ่งเป็นการเปิดมุมมองหลายมิติของสิ่งที่เราต้องดูและจดบันทึกรวมทั้งดาวน์โหลดถัดมาคือช้างที่คอยเฝ้าดูเราขณะที่พวกเขาได้ถืออำนาจและปัญญาของสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ปกครองและเดินตามทางช้างเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สายพลังงานเปิดอยู่ยีราฟที่ทำงานด้วยตาที่สามทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเพื่อเปิดเผยภายในของเราให้มากขึ้นโขดหินบันทึกโลกและบันทึกทุกอย่างและเป็นสิ่งมีชีวิตและภูเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์และปฏิบัติตามเส้นพลังงานและยึดไว้เหมือนเดิมน้ำที่มีชีวิตยึดไว้ด้วยกันและน้ำจากดินภายนอกสะท้อนถึงโลกภายในดังข้างบนข้างล่างนี้ต้นไม้เลี้ยงระบบนิเวศทั้งนกสัตว์คนแมลงและถือภูมิปัญญาและสื่อสารผ่านรากของพวกมันโบอาบับโบราณถักเส้นพลังงานเข้าด้วยกันและยึดดินศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรสุ่มอยู่ที่นี่ทั้งหมดถูกวางไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการและตำแหน่งที่ต้องการเสียบเข้าไปดังที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้ยิ่งเปิดเผยแก่ข้าพเจ้ามากเท่าใดข้าพเจ้าก็ยิ่งถ่อมตนมากขึ้นเท่านั้นว่าเรารู้น้อยนักเพราะเราหลงทางและตาบอดในที่สุดเราก็จะได้เห็นกันอีกครั้งและกลับมาสู่ความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสร้างทั้งหมดช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ความร้อนจัดที่เราต้องพอใจในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมายืนอยู่ในจุดที่สวยงามและเงียบสงบริมแม่น้ำเฝ้าดูช้างที่อยู่อีกฟากหนึ่งเพื่อให้ยานอวกาศของที่รักของฉันได้แสดงตัวเหนือเราพวกเขาอยู่กับเราตลอดเวลาแต่วันนี้มันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นชัดเจนและนานมากพลังงานมหาศาลถูกส่งเข้าสู่โลกโดยยกทั้งหมดเข้าสู่ยุคทองใหม่เมื่อกริดพลังงาน New Earth เปิดการใช้งานอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นหนึ่งสามัคคีความเป็นหนึ่งล้วนสร้างขึ้นด้วยความรักด้วยความรักทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวแค่น้ำตาแห่งความขอบคุณเรากลับมาอยู่ในห้วงอวกาศที่ซึ่งอันที่แท้จริงแล้วเราสังกัดอยู่ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียว